เลือกค่ะประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในสมัยใดก็รัชกาลที่4ขอรัชกาลที่5คอรัชกาลที่6นะคะนึกถึงประวัติไฟฟ้าไทยก่อนที่ไทยจะมีไฟฟ้าใช้แต่ก่อนนั้นเราใช้ตะเกียงนะคะในตะเกียงมีน้ำมันด้วยอันตรายมากเลยไฟกับน้ำมันนะคะแต่ตอนนี้เราพัฒนาแล้วค่ะนะคะเรามีการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้ในประเทศไทยแต่ว่าเข้ามาในสมัยใดรัชกาลที่4รัชกาลที่5หรือรัชกาลที่6นะคะไปต่อได้ไหมไปได้ปลายทางคะไปได้ไหมคะได้นะคะอ้าวไปดูเลยข้อที่2อ่านโจทย์หน่อยค่ะข้อใดเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าข้อใดเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าข้อกอแบตเตอรี่ข้อขอสายไฟข้อคอเอาไฟฉายข้อคอสายไฟขออภัยอ่านผิดนิดนึงข้อใดเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าก็แบตเตอรี่ขอไฟฉายขอสายไฟคิดให้ดีนะข้อนี้ต้องคิดนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้พูดกันไปหมดแล้วค่ะแล้วครับนักเรียนปลายทางเรียบร้อยไหมเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าปลายทางก็คงจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเราไปดูข้อที่3ค่ะอ่านโจทย์เร็วอุปกรณ์ในที่นี้หมายถึงเครื่องใช้ที่ต้องใส่ถ่านนะคะตั้งแต่2ก้อนนะคะพี่นิดนึกครับพี่นิดนึกครับมีไหมลูกอุปกรณ์ที่บ้านที่ใช้ถ่าน2ก้อนมีไหมมีป่ะคืออะไรอย่างเช่นอะไรโอ้รีโมทค่อยๆพูดด้วยนะรีโมทจริงหรือเปล่าเคยเปิดดูหรือเปล่าในรีโมทมี2ก้อนแน่นะจริงไหมคะจริงนะคะจริงค่ะมีถ่าน2ก้อนนะคะแต่เป็นถ่านขนาดเล็กนะคะเป็นถ่านขนาดเล็กขึ้นอยู่กับรีโมทนะคะว่าเป็นรีโมทอันเล็กหรืออันใหญ่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถ่านขนาดเล็กนะคะถ้าสมมุติว่าถ่านอ่อนคําว่าถ่านอ่อนในที่นี้หมายถึงมันนิ่มหรือเปล่ามันอ่อนมันนิ่มมั้ยไม่ใช่แต่หมายถึงถ่านหมดถ่านจะหมดหรือกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในถ่านนั้นถูกใช้หมดไปกำลังจะหมดเราจะทำอย่างไรข้อกอเปลี่ยนทีละก้อนข้อขอเปลี่ยนทั้ง2ก้อนข้อคอไม่ต้องทำอะไรเลยอุปกรณ์ที่ใช้ถ่าน2ก้อนเมื่อถ่านอ่อนควรทำอย่างไรข้อกอเปลี่ยนทีละก้อนข้อขอเปลี่ยนทั้ง2ก้อนข้อคอไม่ต้องทำอะไรเลยเอาละค่ะไปดูข้อที่4นะคะ
ข้อที่4ไม่ยากอ่านค่ะหลอดตะเกียบดีกว่าหลอดแบบมีไส้อย่างไรหลอดตะเกียบดีกว่าหลอดแบบมีไส้อย่างไรข้อกอสวยงามกว่าข้อขอราคาถูกกว่าข้อคอกินไฟน้อยนะคะกินไฟน้อยอีกครั้งหนึ่งหลอดตะเกียบดีกว่าหลอดแบบมีไส้อย่างไรก็สวยงามกว่าขอราคาถูกกว่าขอควายกินไฟน้อยกว่าค่ะบ้านของฉันคือป่าสัตว์นานาอาศัยพักพิงและที่ของฉันนั้นคือมีดอกผลต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5อ่านโจทย์ค่ะทันวรัตน์ช่วยเพื่อนอ่านด้วยค่ะสิ่งใดกินไฟมากที่สุดต้องเลือกแล้วแหละว่าอะไรที่กินไฟมากที่สุดข้อกอพัดลมขอไมโครเวฟขอหลอดไฟสิ่งใดกินไฟมากที่สุดก็พัดลมขอไมโครเวฟขอหลอดไฟคิดให้ดีนะคะแพนฉันชอบเสื้อสีแดงของเธอจังเลยขอบคุณเดียนฉันก็ชอบกางเกงสีดำของเธอเหมือนกันวิเคราะห์กันใหญ่เลยไปข้อที่6นะคะเราไปกันอย่างช้าๆคิดว่าทุกคนคงจะตามทันนะคะเอาอ่านค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าใดไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าใดไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบนะคะต้องคิดให้ดีพิจารณาให้ดีนะคะอภิญญาข้อกอเครื่องปิ้งขนมปังข้อขอเครื่องซักผ้าข้อขอเครื่องปั่นผลไม้อีกครั้งหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าใดไม่มีนะคะไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบข้อกอเครื่องปิ้งขนมปังข้อขอเครื่องซักผ้าข้อขอเครื่องปั่นผลไม้ชะนกพรเรียบร้อยไหมคะน้องเดือนใส่กางเกงสีดำใส่กางเกงสีดำตลอดทั้งวันเอาละค่ะข้อ6แล้วเกินครึ่งมาแล้วเราไปดูข้อที่7กันต่อเลยถามว่าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
เตารีดค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดนะคะมีเตารีดไหมคะที่บ้านมีนะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดข้อกอเป็นพลังงานแสงขอเป็นพลังงานเสียงข้อคอเป็นพลังงานความร้อนเตารีดเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดกอพลังงานแสงขอพลังงานเสียงคอพลังงานความร้อนค่ะไม่ต้องคิดยากเลยนะคะข้อนี้ง่ายง่ายนักเรียนเตารีดเอาไว้ทำอะไรรีดผ้าไปต่อนะคะข้อที่8ค่ะข้อที่8มาแล้วค่ะถามว่าอะไรเอ่ยสิ่งใดที่ต้องระวังที่สุดเวลาใช้งานขอเสียงอีกครั้งหนึ่งชนกพรช่วยเพื่อนอ่านด้วยค่ะสิ่งใดที่ต้องระวังที่สุดเลยเวลาใช้งานนะคะต้องระวังอะไรมากที่สุดนะคะข้อกอเตารีดข้อขอวิทยุข้อคอพัดลมถามว่า3สิ่งนี้เวลาใช้งานเราต้องระวังค่ะแต่ถามต่อไปว่าอะไรที่ต้องระวังมากที่สุดนะคะเตารีดกอเตารีดขอวิทยุคอพัดลมค่ะเลือกเลยนะคะวิเคราะห์ให้ดีค่ะอะไรที่อันตรายมาก